มืองทองทีวีขอพาคุณผู้ชมมาเช็คความเคลื่อนไหวของขุนพลช้างศึกทีมชาติไทยชุด4เกมครั้งที่27ที่จะมีคิวลงทำการแข่งขันในวันที่7ธันวาคมนี้กับทีมชาติติมอร์เลสเต้ที่สนามสุวรรณสเตเดียมนะครับล่าสุดเมื่อวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ก็ได้นำลูกทีมลงฝึกซ้อมสนามอย่างจริงจังแล้วล่ะครับหลังจากที่ทางเจ้าภาพหาสนามซ้อมให้โดยลงฝึกซ้อมที่สนามอองซานสเตเดียมซึ่งการฝึกซ้อมเริ่มจากการเล่นลิงชิงบอลและวอร์มร่างกายก่อนที่จะแบ่งข้างกันลงทีมกันเองเน้นเกมรุกแล้วก็เกมรับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการยืดเส้นยืดสายใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมหลังจากการฝึกซ้อมซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยก็ได้เปิดเผยว่าวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมที่สนามวันแรกหลังจากที่เหนื่อยกับการเดินทาง2วันที่ผ่านมาซึ่งก็ถือว่าได้ลงทบทวนระบบการเล่นไปในตัวโดยขณะที่เวลาที่เหลืออีกไม่กี่วันก็จะเปิดสนามนัดแรกแล้วเชื่อว่าถึงเวลานั้นทุกคนน่าจะพร้อมขณะเดียวกันเฮดโค้ชทีมชาติไทยยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนและลูกทีมทุกคนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพาทีมชาติไทยของเราคว้าเหรียญทองให้ได้เพื่อถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยวันนี้ก็เรียกเหงื่อนิดนึงนะครับแล้วก็ให้เขาลงไปเล่นเกมจริงประมาณสัก30นาทีเพื่อเรียกเหงื่อนะครับแน่นอน2วันนี้เราไม่ได้ลงสนามเลยนะครับฉะนั้นแค่2วันนะครับการหายใจการเคลื่อนที่นะครับยิ่งเรามาเจอสภาพสนามที่เป็นหญ้ามาเลเราไม่ชินนะครับเตะบอลไม่ขึ้นนะครับฉะนั้นมีเวลาปรับอีกวัน2วันนะครับก็พยายามเน้นให้เด็กๆมีสมาธิกับเกมนะครับก็โดยทั่วไปแล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับคือร่างกายเขาโอเคนะครับเพียงแต่ว่า2วันไม่ค่อยได้พักผ่อนแค่นั้นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วเดี๋ยวได้เหงื่อปุ๊บก็คงจะฟื้นนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอาหารการกินตอนนี้อาหารที่พักนะครับแล้วก็การกินเองเรามีอาหารไทยมาเสริมมื้อละประมาณ 2-3 อย่างนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับขวัญกำลังใจดีนะเพราะว่าเราได้รับการต้อนรับจากทางเอกอัครราชทูตนะครับท่านทูตนะครับแล้วก็ผู้ช่วยทูตทหารก็เตรียมสระว่ายน้ำเตรียมที่ยืด stretching ถ้าเราไม่มีสนามนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอบคุณทางสถานทูตด้วยนะครับแน่นอนนะครับเราวันพ่อเองเนี่ยนะเราก็คงจะไปร่วมงานที่สถานทูตนะครับก็คงไปร่วมจุดเทียนชัยนะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงนะครับแน่นอนพวกเราต้องการชัยชนะนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนบอลชาวไทยแล้วก็ถวายแด่พ่อหลวงของพวกเรานะครับนะก็คิดว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นตรงนี้นะครับและในสนามเดียวกันนั่นเองนะครับช่วงหลังจากทีมชาติไทยของเราฝึกซ้อมเสร็จก็มีทีมชาติพม่านะครับเดินทางมาฝึกซ้อมซึ่งโค้ชรุ่งใกล้รุ่งตีจักสังน่าจะให้คำตอบได้ดีนะครับว่าเป็นทีมชาติพม่าชุดเดิมกับที่เล่นเมริกาคัพหรือเปล่านะฮะก็เป็นชุดเดียวกับที่เล่นเมริกาเลยนะครับก็จากที่ดูตัวแล้วก็คือเขาใช้ชุดเดียวกันเลยแต่ผมก็เสมอมา1-1นะครับก็ชุดนี้เป็นชุดที่เขาเล่นด้วยกันมานานแล้วก็พลังความฟิตนี่ของเขาก็ดีนะครับเพราะโค้ชของเขาเป็นโค้ชเกาหลีครับค่อนข้างที่ในเรื่องความฟิตนะครับสิ่งที่ทีมไทยต้องระวังคือช่วงหลังๆช่วงนาทีที่ท้ายๆที่เขาความฟิตของเขายังดีอยู่นะครับถ้าศักยภาพของโดยรวมนะของเราก็คือค่อนข้างที่เหนือกว่าแต่นะฮะแต่ว่าด้วยปัจจัยที่เขาเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีเรื่องเสียงเชียร์อะไรเข้ามานะครับเราก็ต้องเกรงศักดิ์ศรีเขานิดนิดนึงนะครับก็ต้องไม่ประมาทครับไม่ประมาทและเจ้าตองกวินธรรมสัจจานันท์เองนะครับก็ได้รับการคาดหมายว่าน่าจะเป็นผู้สาประตูมือหนึ่งในการเฝ้าเสาที่จะพบกับติมอร์เลสเต้เจ้าตัวมีสภาพจิตใจและสภาพร่างกายพร้อมแค่ไหนแล้วก็เรื่องของการปรับตัวเข้ากับสภาพอากาศของประเทศพม่าจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังบทสัมภาษณ์ของกวินกันเลยครับอากาศใกล้เคียงกับที่ไทยครับก็คงไม่มีปัญหาสำหรับสภาพอากาศแต่จะมีความล้าจากการเดินทางบ้านนิดหน่อยแต่ว่าอีก 2-3 วันก่อนที่จะแข่งเนี่ยก็คิดว่าน่าจะพร้อม 100% ครับโอเคครับโอเคไม่มีปัญหาครับก็คิดว่าอาหารก็คล้ายๆกับที่ไทยครับผมดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความมั่นใจก็เริ่มมาขึ้นเรื่อยๆคิดว่าก่อนแข่งจนถึงวันแข่งเนี่ยก็คิดว่าจะพร้อมมากกว่านี้แล้วก็คิดว่าจะสมบูรณ์เต็มที่ครับหลังจากนั้นช่วงเวลา 19:00 นทัพนักเตะทีมชาติไทยก็ได้เดินทางไปสักการะองค์พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นส่วนรวมจิตใจของชาวพม่าทุกคนนะครับซึ่งการมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเป็นสิริมงคลกับตัวเองและกับทีมนะครับ
และนี่นะครับคือความเคลื่อนไหวของทุกคนช้างศึกทีมชาติไทยที่เมืองทองทีวีนำมาฝากครับ